เป็นยังไงบ้างคะชีวิตต่างแดนที่โมนาคุยให้ฟังเนาะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะพี่โมนาเดินไปเอายาค่ะกล่องเบลอเลยเดินไปก็เหมือนหอบไปในตัวแฮกแฮกแต่มันคือหนึ่งบางทีเราได้เดินออกอากาศออกมาข้างนอกบ้างมันก็จะเป็นอะไรที่ทำให้เราปรับสภาพนะคะรู้ว่าออกข้างนอกอ่ะมันแย่แต่คุณก็หาผ้าพันคอดีๆถ้ามีฝนโมนาก็จะขับรถค่ะอันนี้มันไม่มีฝนเนาะมันมีแต่ลมถ้าลมแรงขออภัยนะคะเนาะนี่แหละให้เรียนรู้ชีวิตต่างแดนว่าคุณมาอยู่ต่างประเทศไม่ใช่เรื่องสบายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายซะทุกอย่างบางคนผู้หญิงไทยที่อยู่ในเมืองก็ดีไปคนไหนอยู่นอกเมืองนี่ยิ่งลำบากนะคะยิ่งลำบากมากๆเลยไปไหนมาไหนถ้าคุณยังไม่มีใบขับขี่เนี่ยคุณต้องคือไปให้ทันรถบัสถ้าคุณมีกิจกรรมนอกบ้านคนมีลูกก็ต้องไปพบปะหมอพบปะแม่ด้วยกันเนาะแต่รถบัสต่างประเทศเขามีสามารถที่ว่าให้รถเด็กขึ้นไปได้นะคะไม่ลำบากเนาะแต่มันก็ต้องไปและคนที่มีลูกอ่อนก็ต้องเดินพาลูกเดินอย่างเงี้ยเหมือนโมนาเดินเนี่ยเพื่อให้เด็กได้ซึมซับอากาศแล้วก็กลางวันเนี่ยถ้าเด็กนอนอยู่ในบ้านมันก็อุดอู้เนาะถ้าอยู่นอกบ้านเด็กก็จะหลับดีคิดว่านะเพราะว่าไปเห็นลูกเพื่อนทีไรนอนนอกบ้านทุกทีอยู่ในรถนอนของเด็กนะจะนอนนอกบ้านเขาก็เหมือนให้ฝึกให้เด็กอยู่นอกบ้านก็เหมือนอย่างเราอะพวกเราคนใหญ่คนโมนาหอบนะโมนาว่าโมนาต้องเป็นหอบแน่เลยเพราะมันเหนื่อยอะมันเหนื่อยและนิ้วโมนาก็ยังเขียวอยู่นะคะโมนาถอดผ้าออกทำไมถึงถอดผ้าพันมือออกเพราะว่าโมนาอยากจะล้างมือมั่งอยากจะถูกน้ำมั่งอะไรเงี้ยโมนาก็เลยถอดผ้าพันมือออกพันนิ้วมือออกพาเดินเข้าซอยแล้วนี่แหละเนาะแบ่งปันอยากแบ่งปันวิถีชีวิตเพื่อนบ้านบางบ้านที่อันนี้บ้านนี้เขามีผู้สูงอายุอยู่นะคะเขาก็จะเปิดไฟเร็วเนาะเพราะเขาคนแก่เนาะเนี่ยดอกอันนี้สวยดอกแอปเปิ้ลสวยๆบ้านโมนาไม่มีแอปเปิ้ลโอ้ยแต่โมนาเหนื่อยเหลือเกินแอปเปิ้ลสวยไหมสวยเนาะสีขาวสีชมพูสวยจังตึ้งตึ้งตึ้งแอบถ่ายของเพื่อนบ้านสวยลมแรงเพื่อนบ้านเขาผู้หญิงคนเดียวเขาก็ตัดหญ้าตัดอะไรเองนะคะหลังนี้ผู้ชายโสดเงียบเห็นไหมคะเงียบนะมันไม่ได้คึกคืนแต่มันก็มีความสุขนะอยู่กับสองคนตายายโมนาเนาะเข้าบ้าน บ้าแล้วโอเคค่ะขอให้ทุกคนเห็นคลิปโมนาแล้วเป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นแนวทางหรือว่าเป็นโอ้ต่างประเทศเป็นแบบนี้เหรอโอ้ต่างประเทศบรรยากาศเป็นแบบนี้เหรออะไรเงี้ยคิดในทางบวกนะคะเราจะได้มีความสุขเนาะอย่าไปคิดในทางลบว่าโมนาชอบอวดโมนาอย่างงู้นอย่างนี้อย่าคิดนะคะเพราะว่าเราคิดในทางบวกเราก็จะมีแต่ความสุขแต่ถ้าเราคิดในทางลบว่าอวดโมนาไม่มีอะไรอวดค่ะโมนาแค่อยากให้รู้ว่าถ้าคุณมาอยู่ที่นี่มันต้องเป็นแบบนี้ทุกคนต้องเจอกับอากาศแบบนี้เนาะวันนี้โมนาจะเข้าบ้านแล้วขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโมนาสวัสดีข้างเดียวเห็นไหมยังเขียวนะนิ้วมือโมนายังเขียวมันกดไม่ได้อย่างเงี้ยมันกดไม่ได้มันเจ็บอยู่นะคะมันทำอะไรไม่ได้
ไปทำงานก็ไม่ได้เนาะบ๊ายบาย